สวัสดีครับเต่าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆมื้อนี้มาหากินไก่มาเบิ่งพื้นที่พิพาทอยู่ที่บ้านซ้ําขามตําบลผาอินแปงอําเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นกรณีพิพาทเรื่องที่ดินสปกจํานวน10ไร่เป็นมหากาพย์พิพาทกันมาตะโดนแล้วสุดท้ายก็มีการใส่อิทธิพลกับข้าราชการคนนึงเป็นข้าราชการครูอ้าวเดี๋ยวสิพักตรงนี้อ้าวจั่วหัวก่อนฝากถึงเรื่องถึงมืออื่นวันที่20ที่อำเภอวังสะพุ่งที่นัดให้ผมมาถ่ายรายการให้เรื่องลอตเตอรี่ขึ้นราคาที่จริงอะนะมันมีหลายเรื่องหลายเล่ากันนี่แต่ว่าช่วงนี้อยู่ในภาวะสถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงไหวอะไรแล้วก็โศกเศร้าเสียใจอยู่เอาไว้ให้เวลาจังหวะเหมาะควรคุณล่ะครับหลังจากนี้ไปแล้วค่อยสินี่ให้ไหมผมก็ค่อยสิไปเบิ่งไล่ค่อยสิไปถ่ายรายการให้เอาฝากไว้ก่อนเด้อว่าวันที่20น่ะผมติดเว้นแล้วก็มันเป็นอาจสิเป็นการมีบางขั้วนำอันในเรื่องที่1เรื่องลอตเตอรี่เรื่องที่2เรื่องคู่โรงเรียนน้องบัวพิทยาค้านหรือพิทยาสันนี่ล่ะจําบ่ได้น้องบัวเป็นคู่โรงเรียนน้องบัวพิทยาเป็นพิทยาค้านเอาพิทยาค้านที่มีปัญหาเรื่องร้องพอคนนึงมีปัญหาเรื่องชู้สาวมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องชู้สาวกับคู่โรงเรียนทั้งอําเภอหน้าวังนะนั่นก็เดี๋ยวผมก็สิเว้าแล้วก็เรื่องคู่ของโรงเรียนก็ดูพิทยาคมที่กรณีเตะปากนักเรียนศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนั่นก็เดี๋ยวก็สิเอาไว้เวลาเหมาะเวลาควรหลายเรื่องหลายเล่าตอนนี้ก็เบิ่งเรื่องที่มันอันใดเหมาะสมควรเว้าบ่ควรเว้ากันเอาเว้าจักหน่อยเนาะเรื่องลอตเตอรี่เนาะที่จริงเรื่องลอตเตอรี่นี่เป็นธุรกิจเดียวที่รัฐบาลถ้ามาหากินกับคนจนแล้วก็ถึงคนรวยสุดรัฐบาลไปควบคุมราคาสินค้าอย่างอื่นควบคุมได้หมดเลยแต่ว่าลอตเตอรี่เป็นสินค้าชนิดเดียวที่รัฐบาลถ้ามาหากินกับประชาชนแล้วเป็นกำไรเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหากินกับคนจนหากินง่ายง่ายแต่ว่าเป็นหยังคอยบ่ควบคุมราคาให้เขาแล้วพักพละให้มาเจ้าหน้าที่ตำรวจพักพละให้มาให้ผู้อื่นขั้นสั้นคือบ่กำหนดราคาขายร้อยนึงไปเลยผมก็สิได้ซื้อร้อยนึงแต่ว่ากำหนดราคาว่ามา80บาทยี่ปั่วเขาส่ง84 85บาทเอาคนขายปลายทางสิให้ไปจับคนขายปลายทางผมบ่โทษผู้ใดดอกผมโทษรัฐบาลบ่ต้องมาจับผมไปปรับทัศนคติเพราะว่าผมมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าอันใดบ่ถูกบ่ต้องเฮาก็ต้องมาเว้ากันจักหน่อยเนาะหลังจากงานนี้ไปแล้วเฮามาเว้ากันเป็นมหากาพย์เลยเรื่องลอตเตอรี่ภาษีโรงเรือนภาษีรถยนต์ภาษีป้ายภาษีทุกอย่างอากรสแตมป์ท่านกำหนดราคามาเลยพวกผมก็บ่เคยว่าไปต่อรองราคาเด้ราคาเท่าไรพวกผมก็จำเป็นต้องจ่ายประชาชนจำเป็นต้องจ่ายแต่ว่าในเมื่อรัฐบาลคิดว่าสิทำมาหากินกับประชาชนเอาสินค้าชนิดเดียวก็คือลอตเตอรี่เอามาขายแล้วก็มาขึ้นราคาเขาจริงสิแล้วก็บ่ดูแลมาโทษว่าโยนขี่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ว่าบ่ดูแลบ่จับบ่คัดค้านท่านผู้ใดบ่นี่โอ้ยมันเป็นเรื่องจริงสิที่จริงมันเป็นเรื่องนโยบายท่านประกาศก่อนที่มารับตำแหน่งอยู่แล้วว่าท่านสิเฮ็ดราคาให้มัน80บาทเอามาว่ากันเอาหลังจากนี้เอามาเว้าเรื่องที่ดินบัดนี้มาเว้าเรื่องที่ดินของกรณีที่เกิดขึ้นที่จริงเนี่ยถ้าผมดําเนินการเองผมมาเองโดยบ่ใส่ทุนทรัพย์ของผู้ใดอาศัยว่าใจเห็นหม่องใดบ่ถูกบ่ต้องไปครับมื้อนี้มาจังหวัดเลยต่อไปอาจสิไปจังหวัดอื่นๆคันมีทุนทรัพย์แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันเป็นกรณีเรื่องราวเกิดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วบ่จบบ่สิ้นเป็นจักเทือที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินสปกเป็นที่ดินมรดกตกทอดกันมาผมอยู่กับพ่อสมัยชัยเป่งชัยโมแล้วก็ธนาพลเป่งชัยโมแล้วก็แม่สุธีเป่งชัยโมแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็ที่โอ๊ตสิขอบคุณบ่ได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่นนี่ล่ะที่เพิ่นได้มาเบิ่งได้มาดูแลบ่แม่นความปลอดภัยดอกได้มาอำนวยความสะดวกนี่ล่ะเจ้าหน้าที่ต้องขอบคุณท่านผู้การสุธีท่านผู้การใจดีพ่อพระในวงการตำรวจที่ผมเคารพเราก็กราบไหว้โดยสนิทใจท่านรู้ว่าผมสิมาทั้งจังหวัดเลยท่านก็รู้ว่าเออมาเบิ่งมาดูแลแน่จักหน่อยเด้อบ่ต้องหาเขาหาหน้ามาดอกให้เห็นหน้าผมก็ดีใจต้องขอบคุณตำรวจดีๆผมชื่นชมเด้ผมยกย่องชื่นชมตำรวจเอราวัณมีแต่ผู้ดีๆมีแต่ผู้มีน้ำจิตน้ำใจดีประชาชนที่อยู่นี่นะก็อยู่เย็นเป็นสุขกันย้อนมีตำรวจที่เพิ่นบำบัดทุกบำรุงสุขเอ้าเว้าเรื่องที่ดินต่อเว้าเรื่องที่บัดนี้ที่ดินตรงนี้มันอยู่10ไร่พออยู่10ไร่แล้วอยู่วันดีขึ้นดีมันก็มีกรณีพิพาทมีแจ้งข้อหาบุกรุกแจ้งไปแจ้งกันไปแจ้งสุดท้ายแล้ว
ก็มีอยู่คดีนึงที่ไปปนีปนอมย่อมความอยู่ศาลจนได้แผนที่พิพาทออกมากรณีแผนที่พิพาทนี่ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นคนที่เขียนขึ้นมาเองพอเขียนขึ้นมาเองก็เอามาให้ศาลกรณีการไกลเกลี่ยปนีปนอมผมเป็นผู้ปนีปนอมประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำพูก็เลยพอมีความรู้เล็กๆน้อยๆอยู่นี่จักหน่อยนึงก็คือว่ากรณีนี้ศาลพิพากษาตามย่อมเพราะการเขียนแผนที่เขียนแผนที่ขึ้นมาเป็นข้อเท็จจริงระหว่างทั้ง2ฝ่ายรับกันได้แต่ว่าวันดีขึ้นดีบ่แม่นจังซั่นใส่อิทธิพลจักสิอิทธิพลทางใดเอาแผนที่มาเบิ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ถูกกระทํามาตลอดแล้วก็เรื่องแผนที่พิพาทอันนี้เป็นแผนที่พิพาทที่อยู่ในศาลที่ปณีปนอมย่อมร่วมกันไปแล้วศาลพิพากษาตามย่อมแล้วแล้วก็วันดีขึ้นดีสิมีการตัดถนนจากตรงนี้มาตรงนี้ตัดถนนจากตรงนี้มาตรงนี้ซึ่งมาอ้างว่าถนนเป็นถนนสาธารณะแต่ว่าตอนเขียนแผนที่พิพาทนี่สิลืมไปที่ไหนผู้นี่สิไปแก้ยังไงล่ะแก้คำพิพากษาจะไปก้าวล่วงถึงศาลเพิ่นอันนี้เว้าให้ฟังเอาเบิ่งแผนที่เอาแผนนี่เพราะนี่เป็นแผนที่เอาอธิบายนิดนึงเอาเบิ่งสิเนาะอ๋อนี่ครับนี่ครับถนนสิตัดแต่ใสบัดนี่นี่เอาเบิ่งของจริงเนี่ยถนนตรงนี้นี่ถนนตรงนี้ครับนี่ถนนตรงนี้ถนนสีตัดไปถึงลุมศพบรรพบุรุษเนาะครับที่ลุมฝังศพบรรพบุรุษคืออยู่ตรงนี้ครับแล้วเขาสีตัดถนนซึ่งจริงๆถนนเสนีเป็นถนนที่คิดเอาเองคิดขึ้นมาเองอยู่ในกรณีแผนที่พิพาทบ่มีในแผนที่พิพาทเพราะบ่มีในแผนที่พิพาทแต่ว่าที่ดินที่พิพาทนี่ถนนที่มีอยู่แล้วถนนนี่ถนนสาธารณะ30 กว่าเมตรครับมีอยู่แล้วอันนี้ก็บ่รู้ว่าเหตุผลกลใดแล้วก็สุดท้ายก็มีการแจ้งความขอหาบุกรุกครับตอนนี้คดีก็อยู่ที่ชั้นโรงพักครับล่อสอบพยานสอบยังอยู่คันสำเร็จลุล่วงไปแล้วก็คาดว่าน่าสิไปพุ่นละไปเดินไปตามกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่อยากฝากไว้ในบ้านเมืองของเฮาครับ ชาวบ้านเป็นผู้ถูกกระทําแม่สุพี่เนี่ยเราเป็นผู้ถูกกระทําพ่อสมัยเอาเว้าให้เว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยดูมันเป็นจังได๋โอ้ยายเว้ายายก็บ่ต้องกล่าวซื่อถึงผู้ใดเด้อบ่ต้องเอ่ยซื่อคนอื่นบอกว่าเฮาได้รับความเดือดร้อนจังได๋เฮาถึงความเดือดร้อนของเจ้าของนะอันนี้อันบ่แม่นทางสาธารณะค่ะครับอันนี้มันพุ่นน่ะไปทางเก่าบัดนี้เขานี่สิจัดนี้ฉันก็เลยบ่ยอมค่ะเนี่ยเขามามางหัวนี่เขามามางหัวออกนี่ฉันก็บ่ยอมฉันก็ไปแจ้งความไว้เลยเป็นนี่แหละเป็นกรณีที่ท่านที่ผมบอกว่าการตัดถนนที่จริงเนี่ยบ้านเมืองเฮาเนี่ยมันกฎหมายมันก็ใส่ได้ในระดับนึงการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเนี่ยชาวบ้านเฮาเนี่ยนะมันแต่ว่ามันจะขาดความเอื้ออาทรไงสังคมจะเจริญขึ้นแต่ว่าจิตใจของคนบ่ได้จะเจริญขึ้นพอจิตใจของคนบ่จะเจริญขึ้นบักพริกบักเขือบักอีหยังอยู่ข้างบ้านก็ซื้อก็ขายกันบ่มีแลกเปลี่ยนกันคือบ่มีขาดความเอื้ออาทรพอขาดความเอื้ออาทรความเห็นแก่ตัวขึ้นมายิ่งมีความรู้หลายยิ่งมาเอาเปรียบชาวบ้านหลายใส่ความที่รู้ก็เขาเนี่ยละมาเอาเปรียบคนอื่นมาเอาเปรียบชาวบ้านมาเปรียบแล้วตกทุกข์ได้ยากตกคือจิตใจเนาะเขาก็มาบุกลุกเขามาบุกลุกแล้วก็ตกใจเอาเขามาเฮ็ดหยังเขาก็เฮ็ดไปเลยเขาบ่เกรงกลัวกฎหมายเลยเขาบ่เป็นหยังตรงนั้นเฮาก็เข้าสู่กระบวนการก็เขาได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปแล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าพี่น้องครับมันเอาละการทะเลาะเบาะแว้งกันเจ็บทั้งสองฝ่ายการเขาไปยู่ในศาลน่ะบ่มีผู้ใดถ้าผมเป็นโจทผมก็ต้องว่าจำเลยบ่ดีจำเลยก็ต้องสู้เอาตัวรอดคันไปยู่ในศาลแล้วบ่มีผู้ใดว่าย่องกันดอกบ่มีผู้ใดว่าย่องกันดีเจ็บทั้งสองฝ่ายสาดน้ำใส่กันเจ็บมัดแต่ว่าเฮ็ดจังได๋อันนี้ถ้ามันเกิดกรณีพิพาทอันใดสิพูดคุยกันอ้อมช้อมกันได้ก็อ้อมช้อมกันซะคันบ่ซั่นก็อีกฝ่ายนึงก็ต้องเจ็บอีกฝ่ายนึงคือเจ็บทั้งสองฝ่ายพี่น้องครับกฎหมายเนี่ยมีไว้เอาไว้ให้ใส่ยางเท่าเทียมบ่แม่นเอาไว้ให้ใส่ว่าผู้มีอำนาจใส่หลายผู้บ่มีอำนาจประชาชนใส่ถูกใส่หน่อยๆได้มันบ่ถูกมันบ่ต้องอยู่ไกลปานใดผมก็ไปเบิ่งเดี๋ยวฟังความคิดเห็นของพ่อกำนันก่อนอ้าวมาพ่อกำนันหยังก่อนค่ะน้ำพงกำนันวีระพงครับกำนันวีระพงนามสกุลชุ่มหินครับชุ่มหินอ่ะก็ในเรื่องขอพิพาทที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องการโต้แย่งสิทธิ์นะครับซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่สิตัดถนนเข้ามาเนี่ยมันเป็นทางสาธารณประโยชน์จริงบ่นะครับหรือว่าที่ทางสปก.เนี่ยเขามาบอกว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งผมก็เคยบอกสปก.เทือนว่าถ้าเจ้าว่ามันเป็นที่สาธารณประโยชน์อีหลีน่ะห
ให้ท่านเนี่ยลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ชี้ชัดออกมาเลยนะครับผมก็เคยบอกอยู่บ่แม่นว่าสิไปชี้หม่องใดอยากให้มันเป็นก็ว่ามันเป็นมันก็เลยเฮ็ดให้สร้างความแตกแยกครับนี่แหละคือผมบอกแล้วว่าบ่แม่นว่าสิไปชี้หม่องใดก็ได้สปก.เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์ในการออกสปก.อยู่ที่แต่ละหม่องนะครับว่าคุณครอบครองจริงบ่เฮ็ดการเกษตรจริงบ่บ่ว่าผู้นึงครอบครองแล้วเจ้าไปลอยออกไปลักออกหรอกว่าออกชอบด้วยกฎหมายนะครับตัวนี้ก็ขอฝากไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันกับบ่มุมกับผู้ปกครองท้องที่กับท่านตำรวจเขาเป็นกำนันมาจากปีแล้วดูแลนะครับเป็นกำนันจากปีแล้วครับ4ปีกว่าแล้วครับ4ปีกว่าครับแสดงว่าก่อนที่เป็นกำนันก็ต้องเป็นคนอยู่ในพื้นที่นี่แสดงว่ารับรู้รับทราบปัญหามาตลอดเนาะก็ผมก็ผมก็ยึดเอกสารยึดหลักฐานเป็นตั้งต้นราชการครับตั้งต้นก่อนในการที่4ขี่ว่ามันสมควรสีหนักทั้งใดนะครับอันนี้คือหลักการทำงานผมครับโน่นนะลูกสจด้วยสมัยนานี่มีรักวิการดีเอาถ้าผมเบาอยากให้พ่อสมัยเบาจักหน่อยว่าพ่อสมัยที่ถูกกระทำอย่างสี่เป็นยังไงเนี่ยสวัสดีครับคือทางดั้งเดิมผมก็อยากให้เฮ็ดทางดั้งเดิมกาติมาบิ๊กแป๊กผมกับเดี๋ยวก็เสียใหญ่เสียหายผมก็อยากให้เฮ็ดทางเดิมให้ผมได้เข้าไปสู้ดินแปลงหนึ่งของผมอยู่พุ่นน่ะครับประมาณโล่บ่ถึงโล่หรอกครับผมก็สบายใจครับนี่เท่านั้นนะครับธนพลครับเชิญอ๋อครับกราบสวัสดีครั้งนึงครับผมซึ่งจะมาในมื้อนี้นะครับก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นี่ใส่ระยะเวลาในการทำมาหากินโดยอายุที่30-40ปีนะครับโดยที่ยึดถือของพระราชดำริของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งมีการ ทำมาหากินมาตลอดนะครับซึ่งเลี้ยงลูกๆนะครับทั้ง4คนแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานทุกคนนะครับแต่มื้อนี้ผมก็เลยเห็นว่าความที่ ยุติธรรมหรือว่าพื้นที่ในตรงนี้นะให้ความยุติธรรมแก่ครอบครัวของผมบ่นะครับเลยอยากจะฝากไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเมื่อปลายบ่หรือว่าใส่อิทธิพลหรือว่าใส่ในส่วนของอำนาจนะครับในการที่จะมาเฮ็ดเส้นทางตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมก็อยู่นี่มาตลอดนะครับแต่ผมบ่ได้อยู่นะครับผมไปเรียนไปศึกษาข้างนอกอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีแต่2ตายายอยู่นํากันแค่2คนนะครับซึ่งพวกผมจะว่าได้มาในการดูแลในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องมองหาในส่วนที่ว่าความยุติธรรมอยู่เมืองใดนะครับผมหาไปทุกหม่องครับไปทั้งศาลไปทั้งอำเภอจังหวัดนะครับก็ได้คำตอบที่บ่ชัดเจนนะครับเอื้องไปเรื่อยไปเรื่อยมีปัญหากันมายาวนานนะครับนี่นะครับผมก็เลยได้พบในส่วนของของผู้ให้ความเป็นธรรมแกที่จะพึ่งพาตรงนี้ได้นะครับก็คือรองธรรมาภิบาลคุณเกียงไก่ไทออนนะครับที่อยู่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับซึ่งผมขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกแรงนึงนะครับแรงผลักดันนะครับเพื่อที่จะให้ความขัดแย้งตรงนี้นะให้บ่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอก็คือว่าผมให้ยุติในตรงนี้แล้วก็ขอเส้นทางเดิมขึ้นนะครับที่มีคำสั่งพิพากษาออกมาแล้วขอให้เป็นสิ่งที่ยึดถือตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็ให้พ่อกับแม่เพิ่นจะได้สบายทั้งที่นะครับตรงนั้นขอขอบคุณครับผมอันนี้เป็นเสียงอีกเสียงนึงของภาคประชาชนที่เพิ่นบ่ได้รับเพิ่นคือว่าเข้าใจว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมขออภัยเมื่อกี้เสียงเบาไปพอดีผมลืมขาตั้งกล้องมาก็เลยใส่สมอนทอกเสียงก็เลยสิเบาไปผมเบาแห้งก็ได้บัดนี้ก็แต่ว่าอันไหนควรบ่ควรก็พิจารณาอยู่อันนี้เป็นภาคประชาชนส่วนหนึ่งที่ผมออกมาตรวจสอบผมไม่มีอำนาจอย่างแต่ว่าเพียงผมนำเสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผมพ่อสิพ่อไปเบิ่งไปได้ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฝากถึงท่านปลัดจังหวัดเลยคนใหม่ท่านณัฐวัฒน์วิริยาณภาพรเอิ้นชื่อยากยากนามสกุลก็ยากท่านณัฐวัฒน์ท่านณัฐวัฒน์วิริยาณภาพรท่านปลัดอำเภอไอ้ท่านปลัดจังหวัดคนใหม่ฝากแม่ดูแลทั้งท่านปลัดอำเภอทั้งเอราวัณนี่เด้อที่ท่านอาชีทั้งผู้
พูดเนี่ยทั้งชาวบ้านหมู่บ้านซ้ําขามนี่ที่เพิ่นเดือดร้อนเพิ่นเข้าใจว่าเพิ่นอาจจะบ่ได้รับความเป็นธรรมจักหน่อยเนาะก็เกิดเหตุอยู่จังได๋ผมไปเบิ่งได้นะผมเพียงนําสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นําสู่ปัญหานําสู่ส่วนราชการที่ใส่ฐานข้อมูลของผมอยู่เมื่อกี้นี่เว้าถึงลอตเตอรี่ไปแล้วนะเว้าถึงปัญหาต่างๆย้อนกลับไปเบิ่งเสียงอาจสิเบาว่าเป็นหยังผมเว้าดีก็ตั้งใจฟังเอาตัวไปรีบฟังใหม่ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้การสุทิพย์ผลิตกุศลทัศน์แล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เอราวัณท่านผู้กำกับคดีท่านรองสวป.แล้วก็คณะ 3-4 นายที่ท่านได้มาดูแลความปลอดภัยให้ผมนำแล้วก็มาซอยเป็นมูลละแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านกำนันขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาโอกาสหน้าถ้ามีนี่อีกก็สินำเสนอปัญหาอย่างสิล่ะครับท้ายทอดสดใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ